ก็คือเป็นผู้หญิงนะคะใส่ชุดสีดำยืนสูบพอตแล้วก็มีป้ายนะคะห้ามสูบบุหรี่อยู่ตรงนี้มีคนแท็กมาเยอะมากนะคะเนี่ยทั้งวันเลยแล้วก็บางคนแนะนำมาให้ฟ้องซึ่งในคลิปมันไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ข้างหลังอย่างเดียวแต่นี่คือคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเหมือนสสบางบอนเลยแล้วก็มีคนมาเม้นต่อว่าพี่น้องบางบอนที่รักดูเอาเถอะคลิปนี้บอกบางบอนนะแต่ผมไม่ได้เลือกมันประการแรกนะคะอันนี้เป็นเฟกนิวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เราไม่ดูดพอตแล้วเราก็ไม่ดูดบุหรี่ด้วยไม่เคยดูดเลยตั้งแต่เกิดแต่คนในคอมเมนต์คือตัดสินไอไปหมดแล้วแล้วก็เข้าใจว่าเป็นไอไปหมดแล้วแล้วก็มีคุณพี่ท่านนี้นะคะถ้าไปอ่านไทม์ไลน์ของเขาดูจะรู้ว่าเขาเป็นโหวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยเขาก็เอาคลิปนี้ไปลงแล้วก็ทวีตว่าสสคนดีกว่าใครพรรคไหนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสภาในที่ห้ามสูบอันดับแรกนะคือคลิปเนี้ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นใครเป็นสสเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นคนทั่วไปแต่ชี้นำไปแล้วว่าคนในคลิปเป็นสสแล้วเราไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นขบวนการหรือเปล่าแต่ก็จะมีคนมาโพสต์อย่างเงี้ยว่าอีไอหรอเหมือนนางน้ำแข็งคือชี้นำเพื่อให้คนคิดว่าในคลิปเนี้ยเป็นเราคุณชี้นำขนาดเนี้ยจนคนคิดว่าเป็นเราพอเราเข้าไปคอมเมนต์นะคะเพื่อแก้ไขว่านี่เป็นเฟกนิวไม่ใช่เราก็มาหาว่าเราอะร้อนตัวบอกว่าถ้าไม่ทำผิดทำไมต้องร้อนตัวเอ้าก็คุณตั้งใจให้คนเข้าใจผิดซึ่งมันเลยเถิดมากนะคะเพราะว่าคนเริ่มทำคอนเทนต์ว่าแชร์ว่อนสอสอใช่หรือไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสภาแล้วก็เอารูปเรานะคะมาลงเทียบกับคลิปอันนี้ซึ่งมันเป็นเฟกนิวเว้ยคือตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยสูบบุหรี่เลยแล้วใน Facebook ก็เช่นกันมีคนเอาไปลงคิดกันเอาเองนะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะ 3,000 กว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด่าเราหมดเลยเนี่ยแค่เห็นข้างหลังก็รู้ว่าเป็นใครพรรคของคน